ก็เลยมาร้องเพลงบอกให้เธอเข้าใจที่ฉันทำลงไปอย่าโกรธเลยนะคนดียอมโทษให้ฉันนะแก้วตาเอาหลังเดียวไม่ไหวไม่รู้คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเอาไอ้ไม่อย่าคนนี้หรือเปล่าปล่อยผมดิไปไล่ปล่อยผมห้ามก่อนดิเอาไอ้เอาแล้วไงคนนี้หรือเปล่าใช่สิอะไรคนนี้เขาเป็นพี่ชายแอร์อ๋ออะไรนะแล้วพี่เคยถึงเขาบอกอะไรนะพี่ชายอ้าวคุณพี่ชายใช่ครับสวัสดียังสวัสดีครับผมเอานี่เราเข้าใจผิดเหรอเนี่ยนี่เราเข้าใจผิดเหรอเนี่ยโอ้โหไปพี่กลับไม่ได้แล้วป่ะหมดประโยชน์แล้วผมดีขึ้นแล้วตอนที่เขาโหนี่พี่ยืนแล้วเนี่ยปะทะตอนที่เขาเราเป็นเพื่อนพี่ยืนแล้วเหรอคะตอนอะไรพูดให้จบที่เขาเศร้าเราอยู่เป็นเพื่อนเออแต่พอเขาหายเขาดูความจริงใช่มันไม่ได้ดีก่อนก็ไม่ทำไมอ่ะมันแซดอ่ะใช่พี่ผมแนะนำอะไรอย่างนะซักเสื้อบ้างนะแล้วไปไหนมาเนี่ยทำงานมาโอ้หลังรถหางานใหม่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับพี่แม็กใช่พี่น้องแอมพี่ของแอมใช่โตมาด้วยกันนอนด้วยกันด้วยเอาล่ะมาเราจะมาวันนี้เขาเป็นพี่เขาเป็นแป๊บนึงอาจารย์มาต่อยมาได้ไงเอาอยู่ก็โผล่มาแล้วไปเอาพี่แอมมาได้ไงอย่าบอกนะว่าสองคนนี้นะทำไมขาดูสั่นๆได้เป็นไรพูดเยอะไม่เหมือนมีได้ยังไงแล้ววันนี้ยังไงพี่ไม่คืออย่างนี้คือเราเห็นว่าพี่อ่ะเขาแบบนั่งสอนแอมอยู่ไงเฮ้ยแอมเรียนอะไรอยู่อ่ะปุ๊บก็เลยไปถามเขาเป็นอาจารย์เฮ้ยมีความรู้ดูหน้าด้วยจะมาสอนอะไรครับวันนี้ฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ใช่ที่เมย์ชอบเอ้ยผมชอบมากไม่ใช่นี่เปลี่ยนนี่คนละทีโอรีกันเดี๋ยวนี้ปิดก่อนเอางี้ดีกว่าปิดไงมาไม่เคยมีใช่เอาล่ะวันนี้เราจะมีในเรื่องฟิสิกส์กลศาสตร์เป็นยังไงในเรื่องของอะไรดีครับพี่แม็กในเรื่องของนิวตันนะฮะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังตอนรู้จักไหมฮะนิวตันรู้จักมีใครไม่รู้จักนิวตันบ้างเราผมรู้จักเคยได้ยินชื่อไหมตอนแรกเขาชื่อว่านิวตันใช่ไฟแช็กนิวตันใช่เออแล้วเปลี่ยนเป็นไอแซคนิวตันใช่หน้าตาเป็นไงหน้าตาเหมือนมีหนวดไม่ใช่ไม่มีผมทรงไหนไม่ใช่ทรงแบบขุนนางอ่ะมันจะเป็นม้วนๆใช่เป็นคนที่ดังระดับโลกและวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับว่าเขาคิดค้นอะไรให้โลกเราบ้างครับนะฮะแต่ก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าคิดเลขเก่งไหมเก่งไหมฮะพอได้ครับพอได้วันนี้พอตัวดีกว่าพอตัวโหไร้กาดนะฮะเอางี้ดีกว่าพี่แม็กค่ะแวร์อิสูแวร์แปลว่าอะไรไหนๆก็ไหนๆพี่มาแล้วแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ด้วยเนี่ยอยากให้พี่ลองช่วยสอนหน่อยลองภูมิมันเลยอยากให้พี่ลองช่วยสอนฟิสิกส์หน่อยครั้งหน้าเนี่ยเผื่อพี่สอนดีเดี๋ยวมาสอนต่อคิดแพงนะเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่กลัวบ้ารวยให้แอมจ่ายงั้นถามพื้นฐานก่อนนะฮะชอบฟิสิกส์ไหมพื้นฐานแล้วฟิสิกส์เนี่ยถ้าพูดอันนี้เรียนสายอะไรมาสายศิลป์ได้เรียนฟิสิกส์ไหมสายศิลป์นิดนึงอ๋อวัดไหนเอ่ยกันผีบูชาบ้างวัตกรรมโอ้ยเขามีหลวงพ่อเนี่ยหลวงทุยพูดทำไมล่ะเอานี่ดีกว่าถ้าพูดถึงฟิสิกส์นะผมเรียนมานะม.ปลายเรียนสายวิทย์คณิตอ่ะเทอมแรกใช่เกรด1โอ้ยศูนย์เอ้าพี่มาสอนนี่ไงเนี่ยสอนมั่วจำมาไปยืนพ่อเป็นพานโรงพอม.5ปุ๊บขึ้นมาเป็นเกรด2อ๋อเกรด4อ๋อเพราะอะไรอ่ะ
ให้ปังอาจารย์หลายกาจริงหลายกาจริงโอ้แสดงว่ามีพื้นฐานแต่มาตอนนี้เรียนสายศิลป์มาไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าฟิสิกส์ไม่ได้ยากนะฮะเป็นเรื่องรอบตัวนะฮะเขาบอกเป็นเรื่องรอบตัวอ่ะเริ่มเลยวันนี้บทที่เราจะเรียนกันฮะก็คือบทของนะครับคนที่ชื่อว่านิวตันนะฮะชื่อย่อชื่อย่อคือนิวตันนะฮะนิวตันปึ๊บปึ๊บนิวตันเนี่ยนะฮะชื่อเต็มๆเลยของบทนี้คือมวลรู้จักมวลนะมวลคืออะไรมวลมวลมวลท้องมวลใช่มวลท้องคือแบบนี้ไงมวลสารมวลคือมวลสารสิ่งของต่างๆอะไรก็ตามที่จับได้จับได้เรียกมวลนิวตันเนี่ยพูดถึงเรื่องมวลอ่ะมี3อย่างมีมวลจึ๊บๆแล้วก็มีแรงแรงเอาไว้ทำอะไรเป็นไงอ่ะมวลจึ๊บๆมวลไงจึ๊บๆแล้วก็จึ๊บๆมวลเนี่ยแรงก็คือมวลทำแรงๆแรงแรงคือแรงจึ๊บจึ๊บแรงแรงเหมือนจึ๊บจึ๊บแรงแรงมวลแรงแรงคือสินตรงข้ามกับมวลเดี๋ยวค่อยว่ากันและอีกอันนึงพอเรารู้จักสองนี้ปุ๊บเราจะมาเรียนเรื่องกคทคือการเคลื่อนที่โอเคไหมฮะมีสามคำเอาย่อๆพร้อมด้วยกคทการเคลื่อนกคทการเคลื่อนที่นะครับนิวตันพูดที่ประเทศไทยไหมไม่ใช่ไม่ใช่นิวตันมวลแรงการเคลื่อนที่เรียนสามคำนี้จบปุ๊บจบบทเลยและบทนี้ฟิสิกส์สูตรเยอะไหมฟิสิกส์ไม่เยอะเยอะไหมบทเนี้ยบทนี้เนี่ยมีกฎ3ข้อมีสูตรแค่สูตรเดียวสูตรเตี๋ยวนะฮะสูตรเดียวเสียทุกข้อนะฮะมานะครับเริ่มต้นคำแรกคำว่ามวลเมื่อกี้เหมยว่ามวลคืออะไรนะมวลคือวัตถุที่จับต้องที่จับได้จับได้ปุ๊บเรียกว่ามวลโอเคป่ะอากาศเป็นมวลไหมก็มีมวลมวลของแบบแต่มวลมันน้อยมากมวลของก๊าซแต่มันน้อยมากนะฮะทีนี้ถ้าเราพูดถึงคำว่ามวลนะครับมวลคืออะไรอะไรคือมวลอันดับแรกถามก่อนเลยครับดูภาพนี้นี่ผู้ชายคนหนึ่งตัวอ้วนนะในตัวอ้วนๆนะฮะอีกคนหนึ่งตัวผอมๆโยงแค่นี้ถามเลยอันไหนมวลมากนี่ตัวอ้วนมวลมากทีนี้ถ้าเกิดผู้ชายคนนี้วิ่งมาคนนี้วิ่งมาวิ่งมาตัวอ้วนกับตัวผอมตัวอ้วนกับตัวผอมใครหยุดยากกว่าตัวอ้วนอ้วนหยุดยากกว่าเพราะมวลมันเยอะเหรอใช่เวลามวลมันเยอะเนี่ยมันอยากจะอยู่เหมือนเดิมเขาเรียกว่าความเฉื่อยนะครับอย่างเช่นอีกอันนึงถ้ามีผู้ชายตัวอ้วนนอนโยนอนขวางทางกับผู้ชายตัวผอมนอนขวางทางไม่รู้เหมือนกันไม่มีเหตุผลนะฮะเขาอินดี้อากาศดีอากาศดีอยากจะขยับใครขยับยากกว่าคนอ้วนก็คนอ้วนมวลมันเยอะไงมันขยับมาตอยลองยกถังหนักๆกับถังเบาๆสิอันไหนยกยากกว่ากันก็ถังหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นมวลมากก็คือขยับยากเปลี่ยนความเร็วก็ยากเพราะฉะนั้นมวลก็คือความพยายามรักษาความเร็วแปลว่าถ้าเกิดมันอ้วนๆมันอยากจะอยู่นิ่งๆได้ดีกว่าคนตัวผอมคนตัวอ้วนก็อยากจะเคลื่อนที่ได้อยากจะเคลื่อนที่ต่อไปได้ดีกว่าตัวผอมนะตัวอ้วนก็หยุดยากทำให้ขยับก็ยากหยุดก็ยากเขาเรียกว่าการรักษาความเร็วนะฮะอ่ะทีนี้ถามเมย์มวลเท่าไหร่ครับมวลเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมอ่ะเขาถามว่ามวลถ้าเป็นคนคูณ2อ่ะถ้าเกิดเป็นชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำหนักแต่ว่าเอาตรงๆให้ถูกต้องเนี่ยต้องเรียกว่ามวลอย่างเช่นถามว่าเมย์กิโลก็คือถามมวลกิโลครับมวล80ครับ80กิโลกรัมนะฮะมาตอนถามได้ไหมฮะถามได้ค่ะกิโลครับ55 50ใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะฮะอ่ะ50ไหนลองคุณหน่อยสิมวลนี่แหละนะครับเพราะมวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่ว่าเรามักจะเรียกว่าน้ำหนักใช่ไหมฮะนี่คือจุดผิดอันแรกแล้วนะครับตอนนี้เวลาไปซื้อส้มที่ตลาดเอาป้าเอาส้ม10โลนั่นคือน้ำหนักหรือมวลมวลใช่ไหมฮะงั้นคุณถูกป้าเอาส้มหนัก10โลนี่ถูกหรือผิดป้าเอาส้มหนัก10โลถูกหรือผิดถูกส้มหนัก10โลอันนี้ผิดต้องพูดว่าเอาส้มมวล10กิโลกรัมถึงจะถูกนึกออกไหมฮะถูกก็ต้องถามราคาก่อนไหมต้องต่อราคาป้าเอาป้าฟาดเอาถาฟาดนะฮะนะฮะมวลคือการรักษาความเร็วมวลมากรักษาความเร็วได้ดีมวลน้อยรักษาความเร็วก็ไม่ค่อยดีทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ามีคนวิ่งมาอยากกับคนนอนอยู่เราอยากจะให้มันหยุดหรืออยากให้มันขยับเนี่ยเราต้องออกอะไรนะครับออกแรงออกแรงเพราะฉะนั้นมวลคือการรักษาความเร็วแต่แรงตรงกันข้ามแรงคือความพยายามจะไปเปลี่ยนความเร็วเคยต่อยกับเพื่อนไหมฮะเคยดิเวลาหาเรื่องกันทำไงฮะเหรอไม่ทันอ๋อไม่ทันเหรอไม่ทันได้ทำอย่างเงี้ยต่อยก่อนผมหลับก่อนอ๋ออ่ะวันนี้เวลาต่อยวันนี้ถ้าเกิดเราจะต่อยกับเพื่อนเอ้ยเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อยนะเว้ยอ่ะนั่นเป็นคำพูดที่ชาวบ้านพูดกันแต่นักฟิสิกส์ต้องพูดว่าเฮ้ยเปลี่ยนความเร็วของหน้า
นี่คือความสามารถของนักวิทยาศาสตร์จะทำให้คนเปลี่ยนความเร็วของใบหน้าความเปลี่ยนแน่ลูกบอลวางอยู่ลูกบอลวางอยู่การวิ่งมาเตะการวิ่งมาซัดเต็มเหนียวให้ความเร็วเปลี่ยนปั๊บมาแล้วฮะเสกได้ครับปั๊บปังโอ้ยนะฮะลูกบอลพุ่งมาครับเราออกแรงเพื่อเปลี่ยนความเร็วมันเพราะถ้าเกิดลูกบอลวางนิ่งๆเราวิ่งมาซัดนี่คือภาษาชาวบ้านซัดเตะใช่ไหมฮะตาฟิสิกส์คือเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความเร็วลูกบอลใช่เรามาเปลี่ยนความเร็วลูกบอลกันเถอะเอาละครับลูกนี้คริสเตียโนโรนัลโดจะวิ่งไปเปลี่ยนความเร็วของลูกบอลครับโอ้โหและโอ้โหหยุดแล้วครับเปลี่ยนความเร็วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปอีก1รอบนะครับอยากเปลี่ยนความเร็วต้องใช้อะไรใช้แรงอยากเปลี่ยนความเร็วต้องใช้แรงแต่มวลมันอยากจะรักษาความเร็วโอเคงั้นมีจบ2คํานะครับตอนนี้จบแล้ว2คําหรืออีกคําเดียวเสร็จปุ๊บกลับบ้านแล้วนะครับมวลจบใช่จบ2คําแล้วนี่ไง1 2 3มวลรักษาความเร็วแรงอยากจะเปลี่ยนความเร็วแรงอยากจะเปลี่ยนความเร็วทีนี้แรงมีหน่วยเป็นอะไรใครรู้บ้างนิวตันนิวตันเพราะใครคิดนิวตันนิวตันคิดอ่ะถ้าเกิดแม็กคิดแรงเป็นหน่วยอะไรนิวตันแม็กไม่ใช่แม็กถ้าแม็กเป็นคนคิดเรื่องแรงจะมีหน่วยเป็นโง่ทำไมครับแซงโง่อ๋อออกแรงเจ็ดโง่ออกแรงโง่มีใครอยากใช้ไหมนิวตันโอเคไหมครับนิวตันดีแล้วโอเคป่ะช่วงนี้ช่วงนี้คนจีนไม่ได้คิดไอ้เพราะว่าไงบ้าครับอ้าวมวลรักษาความเร็วแรงอยากเปลี่ยนความเร็วสุดท้ายการเคลื่อนที่มีกฎอยู่3ข้อนั่นคือมันคือกฎ3ข้อที่ลือเรื่องไปทั่วโลก1 2 3มีแค่นี้เหรออ่ามี3ข้อมีอะไรบ้างอันที่1นะฮะเอาง่ายๆก่อนเลยกล่องใบนึงวางไว้ไม่มีใครไปยุ่งมาตอยห้ามจับทุกคนยืนห้ามจับห้ามจับนี่อย่านะฮะมีกล่องใบนึงวางไว้วางไว้10ปีขยับเองมั้ยอาจจะมีบ้างไม่มีลมพัดไม่มีลมพัดไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีอะไรขยับไม่ขยับอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมโอเคป่ะหรือมีกล่องใบหนึ่งกำลังรออยู่ในอวกาศด้วยความเร็ว2เมตรต่อวิกล่องอันหนึ่งที่บ้านนี้ใช่มันก็จะไปเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นกล่องเนี่ยหรือว่าวัตถุเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมายุ่งถ้าไม่มีใครมายุ่งเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมไปตลอดนะฮะเขาเรียกว่ากฎข้อที่1ของนิวตันก็คือไม่มีแรงก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีแรงก็อยู่เหมือนเดิมกินวิตามินเนี่ยครับโอ้ฮะโอเคกินเวกินเวนะฮะมาไม่มีแรงก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะอีกรอบนึงสรุปนะครับมีกล่องใบนึงวางเอาไว้ไม่มีแรงก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดมาตอยดึง10มาตอยดึง10นะฮะแล้วก็พี่แม็กดึงอีก10แบบเนี้ยกล่องขยับมั้ยเมื่ออยู่เฉยๆเมื่อนิ่งๆไปนะฮะมาตอยดึง10แม็กดึง10แบบนี้กล่องขยับมั้ยก็ไม่ขยับเพราะมันทำไมมันหักล้าง10ซ้ายกับ10ขวาเป็นไงเจ้ากันจริงป่ะเจ้ากันปุ๊บกล่องก็นิ่งเหมือนเดิมนิ่งเปรียบเลยนิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีแรงก็นิ่งหรือแรงเจ้าก็นิ่งโอเคไหมครับดังนั้นสรุปกฎข้อ1ของนิวตันก็คือถ้าไม่มีแรงมันจะนิ่งเหมือนเดิมเขาเรียกเป็นภาษาฟิสิกส์แบบเท่ๆเลยนะฮะซิกมา F แปลว่าแรงรับทั้งหมดถ้าแรงรับรวมแล้วเป็น0วัตถุของเราจะอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่านิ่งเดียวหมายความว่าบางทีเดินทางไปด้วยความเร็วใช่เมื่อกี้เรานิ่งใช่ไหมแต่คำว่าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันมี2 อย่างก็คือนิ่งก็คือนิ่งโอเคไหมฮะกับอีกอันนึงอันนี้เลยนะฮะเมื่ออยากมีส่วนร่วมใช่ไหมได้ขับจักรยานมาเดี๋ยวนี่คนเหรอครับคนหมอบปั่นมาด้วยหมอบแว้นนะขนตูดแลบโอเคไหมฮะนะฮะสั่นเงี้ยนะฮะตึ๊ดตึ๊ดมาตอยกระโดดถีบปูดด้วยแรง10นิวตันถามก่อนเลยแบบนี้เร็วขึ้นหรือช้าลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีนี้มาตอยถีบตูด10แม็กกระโดดถีบหน้าอีก10โอ้โหรักมากนะฮะหมั่นไส้มานานกีฬาถีบกันทั้งเลยอ้าวมาแล้วแบบนี้นะมาตอยถีบปุ๊บเร็วขึ้นถ้าแม็กถีบปุ๊บช้าลงแต่พอถีบพร้อมกันเร็วขึ้นหรือช้าลงจุดเลยครับถีบพร้อมกันเอาใหม่ถ้ามาตอยถีบเมยเร็วขึ้นถ้าแม็กถีบเมยช้าลงแต่พอถีบพร้อมกันผมก็ไปช้าลง10กับ10เกิดอะไรขึ้นครับมันหักล้างกันสิบอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าเมย์จะเร็วเท่าเดิมอ้าวแต่อาจจะหน้าเบี้ยวคือผมก็ยังหมอบก็ยังหมอบไปแต่หน้าเบี้ยวปุ๊บถีบปั๊บอันนี้ถีบพร้อมกันถีบพร้อมกันไม่เหมือนอะไรขี่ต่อเจ้าก็ไปต่อใช่แต่หน้าเบี้ยวแค่นั้นเองความเป็นจริงมันเป็นไปได้เหรอก็ลองดูใครจะถีบมันด้วย10นิวตันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคำว่าซิกมาเอฟเป็น0คืออยู่เหมือนเดิมก็ก็คือนิ่ง
หรืออีกคำหนึ่งก็คือเร็วเหมือนเดิมเขาเรียกว่าความเร็วคงที่โอเคป่ะนี่กดข้อ1อีกรอบ1 2 3ไม่มีแรงนิ่งเหมือนเดิมเร็วเหมือนเดิมถ้ามีแรงแต่เจ้ากันก็นิ่งเหมือนเดิมก็คือจบก็เหมือนเดิมใช่นะฮะเขาเรียกว่าแรงรับเป็น0จังหวะที่เรารถติดไฟแดงพอไฟเขียวปุ๊บเราเหยียบคันอะไรคันอะไรคันหลังคันหลังจังหวะที่ว่าคันเร่งโอเคปั๊บใช่พอเราเหยียบคันเร่งปุ๊บเราจะโดนเบาะอัดหลังเราให้ไปข้างหน้าอ๋อคือที่จริงแล้วที่เราเหยียบคันเร่งอ่ะเบาะเป็นตัวพัมไม่เบาะเป็นตัวอัดใช่เป็นตัวอัดหลังเราก็จะมีเครื่องยนต์ไว้ทำไมเราควรนวดเลยเราจะหาความเร่งได้จากอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้คือสูตรเดียวของบทนี้สูตรเดียวเสี่ยวทุกข้อซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอสูตรนี้เจ้านี่คือสูตรของฟิสิกส์สูตรนี้สูตรเดียวสามารถคำนวณได้หลายอย่างเดี๋ยวก่อนตอนอยู่ม.ปลายนี่พอเราเรียนบทที่4ปุ๊บเนี่ยต้องใช้บทนี้ต่อไม่ผมบทแรกบทเรียน e เท่ากับ mc กำลัง2ครับ mc กำลัง2เอาเบิร์ตสไตล์โอ้ล้ำมากล้ำมากล้ำมากเรียนเรื่องโมเมนตัมอะไรควอนตัมมิติอะไรพวกนี้ทุยใช่ใช่ตรงแถวนั้นแล้วนี่ยังไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่คือนิวตันเป็นคนสำคัญของโลกตอนที่เขาคิดสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเนี่ยไม่เชื่อเชื่ออ้าวแต่เชื่อมากด้วยเชื่อปุ๊บแล้วหยุดทุกอย่างเลยเพราะมั่นใจว่าสูตรนี้สูตรเดียวอธิบายได้ทุกอย่างโอ้โหจริงๆแล้วก็ถูกแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระดับที่ใหญ่มากๆอาจจะไม่เหมาะเล็กมากๆในระดับของมหาภาคใช่แล้วก็หรือในระดับที่แบบควอนตัมก็ใช้ไม่ได้ควอนตัมก็คือที่ออกกำลังกายเรียบร้อยไม่ได้เรียนละนะสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะฮะกดข้อที่3นี่อันนี้เด็กๆท่องได้ทุกคนแอคชั่นเท่ากับอะไร reaction action เท่ากับ reaction ภาษาไทยคืออะไรแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาต้องจำใดใครก่อนฮะใช่เหรอนะฮะแอคชั่นกับ reaction นะครับแรงปฏิกิริยาเท่ากับแรงกิริยานะฮะขึ้นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมขึ้นอันไหนนะฮะขึ้นนี่ครับปึ๊บมาแล้วปั๊บตัวอย่างนี่คือเมยอีกแล้วเหรอก็อยากเข้ามีส่วนร่วมผมขอเป็นผู้กระทำบ้างเลยเป็นหนวดเฮ้ยว่าคนเหมือนอ่ะได้แค่นี้แหละมีฝีมือได้แค่นี้อ่ะมานะฮะคนเหมือนอ่ะเห็นหน้าอย่างนี้เนี่ยหน้ารอได้หมั่นไส้อยากตบด้วยมือคนมือคนนี่ไม่ใช่มือนะมือนิ้วสั้นไปเนี่ยแหละมือฝ่ามือยาวยาวนี่แหละมืออ่ะมา1 2 3ซัดเข้าเบ้าตาเมย 1,000 นิวตันโอ้โหนี่ตบด้วยความเร็วแสงมั้ยครับเนี่ยพระเนี่ยชอบเทศมากว่าถ้าเกิดเรากระทำอะไรก็ตามมันจะมีผลกลับมานิวตันก็พูดไว้เมื่อมีแอคชั่นต้องมีรีแอคชั่นครับผมเมื่อส้นมือแม็กกระแทกหน้ากระแทกเบ้าตาของเมยโบ๊ะเข้าให้เบ้าตาของเมยจะส่งแรงซัดคืนที่ส้นมือแม็กเบ้าตาผมทำขนาดนั้นเลยหลายกาดมากใช่ไปลองหน่อยมั้ยลองนะฮะก็ซัดคืนอย่างงี้ฝ่ามือพี่ก็เป็นรอยลูกตาผมเนี่ยเจ็บมากใช่ใช่ป่ะฝ่ามือแตกเลยนะโอ้โหสงสารแล้วพี่ประดับผมทำไมเล่าเพราะฉะนั้นกดข้อ3ของนิวตันเมื่อมีแอคชั่นต้องมีรีแอคชั่นครับอ่ะอย่างเช่นตอนเป็นเด็กนะอาจารย์บอกว่าไอ้ตีกระดานพอเราตีกระดานปุ๊บมันจะมีแรงที่กระดานตีเราคืนไม่นะเวลาผมตีไปมันสยบอยู่ในมือผมเลยมันผมแก่งมากใช่ใช่ต้องยอมแต่ตอนเด็กก็งงพอเราตีกระดานและกระดานตีมือเรานึกภาพไม่ออกคือเราเห็นมือตีกระดานแต่กระดานตีมือเราเมื่อไหร่เรานึกไม่ออกไม่คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานึกภาพตอนเป็นเด็กนะฮะเคยเล่นเคาน์เตอร์ป่ะเคยครับนั่งเล่นหน้าคอมทั้งวันครับนี่คือโต๊ะครับเคาน์เตอร์ใช่ใช่เอาไว้คิดเงินนะฮะเคาน์เตอร์สไตล์จะยิงกันนะฮะเอาเล่นไปสักพักนึงตู้เย็นอยู่นี่หิวน้ำมือไม่มีอ๋อที่เล่นในคอมมากไอ้ที่หน้าเพื่อนได้ไอ้เคาน์เตอร์สไกด์อะไรยิงกันยิงกันสักพักนึงหิวน้ำต้องลุกไหมเก้าอี้โต๊ะคอมมีอุ้ยน้ำลายเก้าอี้โต๊ะคอมมีล้อต้องลุกไหมฉลาดมีล้อมีล้อเราทำไงไม่เราลุกก่อนแล้วก็จูงเก้าอี้แล้วก็จูงเก้าอี้ไปเลยโอ้โหโคตรฉลาดไม่เราก็ใช่เราถีบโต๊ะเราเอาเท้าถีบโต๊ะและโต๊ะมันจะออกแรงถีบเราเราจะตุ๊ดมาชนตู้เย็นขากลับต้องลุกไหมไม่ต้องถีบตู้เย็นอีกทีนึงปุ๊บตู้เย็นทำไมถีบเรากลับมาแล้วเราก็
กลับมาแม่ยืนอยู่นี้ครับปกหัวหยุดอยู่ตรงนี้แหละฮะเท่ากับศูนย์ครับเท่ากับโอ้โหร้ายกาจมากนะฮะนี่คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นครับผมโอเคนี่คือกฎของนิวตันทั้งหมด3ข้ออ่ะทวนใหม่1 2 3อันแรกแรงเจ้าไหมเจ้าไหมเจ้าเจ้าก็อยู่นิ่งหรือไม่ก็เร็วเหมือนเดิมถ้าไม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นก็ความเร็วจะเปลี่ยนไปความเร็วเปลี่ยนไปอ้าวแล้วถ้าเกิดกฎข้อ3แอคชั่นกับรีแอคชั่นแต่ลืมบอกไปอันนี้ข้อสอบอาจจะออกได้นะครับไม่เคยออกแต่ว่าอันนี้เก่งไว้เลยแล้วสรุปมันจะออกไหมแอคชั่นหรือแอคชั่นไม่เคยออกแต่ถ้าเกิดจะออกหลังจากนี้เนี่ยคือเขาออกมาเยอะมากแล้วแต่มีคำถามหนึ่งซึ่งเขายังไม่เคยออกแอคชั่นหรือแอคชั่นเนี่ยนะฮะใช้ได้กับทุกอย่างในโลกใบนี้ใช้ได้หมดเลยทุกการกระทำของเราแต่ว่าใช้ไม่ได้อยู่อย่างนึงก็คือใช้ไม่ได้กับความรักทำไมอ่ะเรารักเขาแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่รับตอบไม่จำเป็นที่เขาต้องรับตอบแอมมันได้ชอบเมย์นะพี่ว่าผมปวดร้าวไหมสมน้าเอางี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรามีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องลิฟต์ละกันเรื่องนี้จบแล้วไงอ๋อก็อยากรู้เรื่องลิฟต์ต่ออ่ะอยากรู้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องแรงกันเฮ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ทำห้องเตรียมทดลองมาให้แล้วโอเคพี่ขอบคุณมากพี่แม็กนะครับผมขอบคุณครับยังไงก็ฝากเรื่องของผมด้วยนะเรื่องอะไรอยู่ยุ่งได้ป่ะทำไมอ่ะฝากเรื่องพี่แม็กโอ้สยิวเกิดอารมณ์โอเคเดี๋ยวพี่แม็กไงก็ฝากเก็บของเก็บห้องอะไรเรียบร้อยเก็บของใจอยู่ข้างอ้าวโอ้มาต่อยป่ะไปเรียนเรื่องแรงกันเอาเฮ้ยเอ้ยมาเถอะมาบอกให้มาไง